คุณเปรี้ยวนะครับคุณเปรี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปรี้ยวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะใช้สายตาเยอะจากการใช่ทำงานมองเพราะว่าด้วยงานที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทำงานตั้งแต่เช้า9โมงยัน3ทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้9โมงถึง3ทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะกลัวค่ะกลัวตกงานก็เลยไม่กล้านะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะก็เลยทำให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านให้การรักษายังไงฮะก็ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึง2ครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ำตาหยอดยาขยายม่านตาค่ะเพื่อตรวจดูพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดำๆก่อนเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีหยักใยนิดนึงก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัดอีกทีอีก2อาทิตย์ตัวหยักใยมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อมอ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ค่ะจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมจะทำให้มีโอกาสตาบอดยาก็ไม่มีใช่ค่ะวิธีรักษาก็ไม่มีใช่ค่ะจะทำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้นะคะซึ่งก็ได้ติดตามอยู่ว่าแอปโก้เนี่ยเขามีงานวิจัยหลายตัวเริ่มจากพวกข้อเข่าอย่างอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวหยักใยที่มันมีอยู่มันก็หายไป 50% เลยอะค่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ 50% ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโก้อะค่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากคือฟังเรื่องหลักการในการที่จะช่วยอาการเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอยู่เป็นทุนอยู่แล้วพอ5วันผ่านไปยิ่งเห็นผลยิ่งเห็นผลใช่ก็ยิ่งยืนยันเลยว่าหายแน่ๆหายแน่ๆจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลมันหายไปเลย15วันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าไม่แล้วถ้าเราไม่แล้วตัวหยักใยก็หายไปหมดเลยอะค่ะทั้งๆที่ยังต้องทำงานเหมือนเดิมใช่ค่ะยังต้องใช้สายตาเยอะไม่ได้แอบงีบด้วยนะฮะไม่ค่ะ ไม่มีหลบไปพักสายตาที่ไหนนะฮะใช่ค่ะยังต้องใช้สายตาเยอะเหมือนเดิมทำงานตามปกติเช้าถึง3ทุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี่กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะโอ้ที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจด้วยค่ะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่า pro inflammatory cytokine หลั่งมากเกินไปมันหลั่งมากเกินไปมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลั่งมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17 TNF อัลฟาและอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโก้แคปคือนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโก้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา
ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF อัลฟาลดลง 93% นะครับแอนตี้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่ 7% เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอสเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะเห็นว่า TNF อัลฟาอินเทอร์ฟอนแกมมาอินทกิน1เบต้าอินทกิน6แล้วก็อินทกิน17ลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำมังคุดแอปโกเอสเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18% 17% 23% 45% และ 52% สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมา 50% ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทูกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนึง18ด้วยการดื่มก็แอปโกไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับ